แล้วนะครับในส่วนหนึ่งยังคงทำงานได้ต่อไปนะครับหลายๆวิชาชีพต้องนะครับขยายการเกษียณอายุราชการเพื่อให้คนแก่ได้ทำงานต่อไปนะครับในญี่ปุ่นก็มีการเอาคนงานคนแก่กลับมาทำงานมากขึ้นในประเทศไทยจนถึงขนาดนี้นะครับปริมาณคนแก่มีมากขึ้นแต่จนถึงขนาดนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายใดๆที่จะแก้ปัญหาเรื่องของประชากรที่กำลังน้อยลงเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางและฝั่งสหภาพยุโรปเป็นสำคัญเริ่มต้นเด็กในอิสราเอลก็ทำหายโบราณอายุ 3,500 ปีแตกนะครับได้รับเชิญไปดูวิธีซ่อมหายนะฮะที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ไต้ฝุ่นชานชานตอนนี้ก็ปรากฏว่าอ่อนกำลังลงฮะแต่ยังคงมีผลกระทบจากทางฝั่งญี่ปุ่นไต้ฝุ่นชานชานที่มีความรุนแรงนะครับได้รับผลกระทบลดลงเป็นพายุฤดูร้อนแล้วแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการสัญจรทั้งทางเครื่องบินและรถไฟของญี่ปุ่นโดยยังประกาศเตือนภัยดินถล่มที่อาจจะตามมาเกิดขึ้นได้อีกนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการส่งแพนด้า2ตัวไปรักษาความดันที่ประเทศจีนญี่ปุ่นก็เตรียมส่ง2แพนด้ารีรีแล้วก็ชินชินกลับไปยังจีนในปลายเดือนหน้านะครับเพื่อรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหลังจากที่เคยรับยามาแล้วปรากฏว่าอาการนั้นก็ไม่ดีขึ้นในขณะที่ติมอร์ตะวันออกจัดงานครบรอบ25ปีได้รับเอกราชจากนะฮะอินโดนีเซียนะครับก็การจัดงานครั้งนี้อันโตนิโอเตูเกเลสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติและบรรดาบุคคลสำคัญร่วมงานฉลอง25ปีติมอร์ตะวันออกได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในขณะที่บราซิลก็มีการแบน X นะครับของอีลอนมัสก์แล้วหลังจากเมินคำสั่งศาลบราซิลเริ่มนะเข้าสู่กระบวนการแบนการเข้าถึง X ภายในประเทศแล้วหลังจากอีลอนมัสก์ไม่ยอมรับบัญชีผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จทำตามคำสั่งศาลจนมีปัญหากับผู้พิพากษาศาลสูงสุดสำนักข่าวรายงานว่าบราซิลเริ่มมีการปิดกั้นการเข้าถึง X หรือชื่อเดิมว่า Twitter จากประชาชนกว่า200ล้านคนทั่วประเทศหลังผู้เป็นเจ้าของอย่างอีลอนมัสก์ไม่ทำตามคำสั่งของผู้พิพากษาที่ต้องการให้ระงับบัญชีผู้ใช้บน X บางบัญชีเนื่องจากเผยแพร่ข้อมูลนะฮะเนื้อหาผิดกฎหมายของประเทศนะครับผู้พิพากษาของศาลสูงสุดบราซิลออกคำสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในบราซิลทุกเจ้าปิดกั้นการเข้าถึง X ทั่วประเทศเนื่องจากอีลอนมัสก์ไม่แต่งตัวแทนนะฮะเข้าทางกฎหมายในบราซิลเพื่อสู้คดีภายในเส้นตายที่มีการกำหนดนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ทหารของรัฐบาลเมียนมานะครับจ่อขึ้นค่าไฟเท่าตัวเริ่มตั้งแต่1กันยายนรัฐบาลของเมียนมาประกาศขึ้นค่าไฟกว่าเท่าตัวสำหรับทั้งครอบครัวและธุรกิจนะครับอ้างทำรายได้ไปพัฒนาระบบไฟฟ้าซึ่งมีปัญหาจนเกิดไฟดับไปหลายเมืองสำนักข่าวอิราวดีนะครับรายงานว่าเมื่อวันที่30สิงหาคมกระทรวงพลังไฟฟ้าของรัฐบาลพม่าประกาศจะปรับขึ้นค่าไฟตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้โดยหลังจากนี้ครัวเรือนจะต้องจ่ายเงิน50จัดต่อหน่วยสำหรับค่าไฟฟ้า50หน่วยแรกและอีก30จัดนะฮะต่อหน่วยนับตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจากเดิมค่าไฟสูงสุดอยู่ที่125จัดต่อหน่วยเท่านั้น
นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเซเลนสกี้ก็มีการสั่งปลดฟ้าผ่าผู้บัญชาการกองกำลังทหารของยูเครนเส้นเครื่องบิน F-16 ตกประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนมีคำสั่งปลดนะครับมีโคลานะครับออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารของกองทัพอากาศของยูเครนหลังจากเครื่องบิน F-16 ลำหนึ่งเกิดอุบัติเหตุหม่งโลกจนนักบินเสียชีวิตคำสั่งดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังจากที่กองทัพยูเครนแถลงยืนยันว่าเครื่องบิน F-16 ลำหนึ่งได้รับมาจากตะวันตกเกิดประสบอุบัติเหตุตกนักบินเสียชีวิตนะนักบินเสียชีวิตระหว่างที่กำลังตอบโต้การโจมตีของรัสเซียนะครับผู้นำยูเครนไม่ได้ชี้แจงเหตุผลในการสั่งปลดผู้บัญชาการทัพฟ้าครั้งนี้แต่ย้ำถึงความจำเป็นจะต้องปกป้องบุคลากรและปรับปรุงสายการบังคับบัญชาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเจ้าที่กลาโหมของสหรัฐอเมริการายหนึ่งฮะก็ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่น่าจะมีผลมาจากถูกรัสเซียยิงตกแต่อาจเกิดจากความผิดพลาดของตัวนักบินเองหรือไม่ก็ความล้มเหลวของอุปกรณ์บนเครื่องซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวนการได้เครื่องบิน F-16 ซึ่งเป็นจุดหมุดหมายสำคัญสำหรับยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า2ปีครึ่งฮะซึ่งตอนแรกตะวันตกก็จะไม่ยอมมอบให้ในขณะที่ผู้โดยสารจีนฮะจับเด็กร้องไห้นะฮะขังห้องน้ำในเครื่องบินอ้างอากงอาม่านั้นก็มีการอนุญาตแล้วในขณะที่รัสเซียทิ้งระเบิดโจมตีอาพาร์ตเมนต์ในคาคิฟมีคนตายกว่า7รายได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า77คนระเบิดนำวิถีลูกหนึ่งของรัสเซียพุ่งเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยและสนามเด็กเล่นในเมืองคาคิฟของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายได้รับบาดเจ็บอีกไม่น้อยกว่า77คนท่ามกลางสงครามที่ยังคงดุเดือดไร้วี่แววการเจรจาประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้นะครับระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ14ปีนะฮะนายกรัฐมนตรีคาคิฟนะครับได้ประกาศทางโทรแกรมก่อนหน้านี้ว่ามีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตในสนามเด็กเล่นอนุภาพของระเบิดทำให้อาพาร์ตเมนต์สูง12ชั้นหลังนี้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นฮะ7คนหลังมีการพบศพเด็กหญิงคนหนึ่งในซากปลักหักพังนะครับในขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็เล็งไม่ต่ออนุญาตให้กับชิปนะฮะมอบบริการหลังจากขายให้กับประเทศจีนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ฮะดำเนินการจำกัดการต่อใบอนุญาตนะครับของบริษัท ASML Holding นะครับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ในการมอบบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่จำหน่ายให้กับประเทศจีนตามรายงานของสำนักข่าวบลูเบิร์กนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมซึ่งมีการอ้างว่ารัฐบาลรัสนะครับเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากสหรัฐอเมริกาให้ต้องทำเช่นนั้นบลูเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่ระบุรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีดิชูรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนะครับของดิชูฟนะครับคาดว่าจะไม่ต่ออนุญาตบางฉบับสำหรับ ASML ในการบริการหลังการขายและจัดส่งอะไหล่ซ่อมบำรุงให้กับจีนหลังจากที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุลงในช่วงสิ้นปีมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะครอบคลุมถึงเครื่องมือผลิตชิปชั้นสูงด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญในจีนหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ที่ขัดต่อกลไกตลาดจะยิ่งบั่นทอนอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลกนะครับแรงกดดันที่สหรัฐอเมริกากระทำต่อชาติพันธมิตรเพื่อบีบให้ร่วมวงกีดกันเทคโนโลยีของจีนจะเจอไฟย้อนสอนในที่สุดจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างยูเครนกับทางฝั่งรัสเซียตอนนี้กำลังบานปลายนะครับเครื่องบิน F-16 ที่สหรัฐนะครับบอกว่าต้องการที่จะให้ใช้ในการป้องกันตนเองไม่ทำการโจมตีรัสเซียตอนนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ฝั่งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับได้มอบให้กับยูเครน
นะครับได้เข้าทำการโจมตีรัสเซียแล้วก็เข้าทำการยึดครองแคว้นคุสนะเป็นพื้นที่กว่า 1,100 ไร่นะครับตอนนี้รัสเซียก็ทำการโจมตีคืนนะครับประเด็นปลดผู้บัญชาการทหารอากาศของยูเครนเกิดจากเซเลนสกี้ไม่พอใจฮะที่ปรากฏว่าเครื่องบิน F-16 ซิ่งเพิ่งได้มาจากสหรัฐอเมริกาหมาดๆฮะจากการปลดประจำการปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุตกก็โยนความผิดไปให้ผู้บัญชาการทหารอากาศต้องรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนตัวและพ้นจากตำแหน่งไปอีกประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนๆฮะแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับประเทศไทยญี่ปุ่นก็มีการสนับสนุนนะครับให้มีลูกฮะจ่ายเงิน 20,000 บาทกระตุ้นให้เด็กเกิดใหม่ในประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นฮะปรากฏว่ามีการเพิ่มเงินสนับสนุนการคลอดเลี้ยงบุตรอีก 80,000 เยนนะครับหรือราว 20,000 บาทนะตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 เยนนะครับหรือ 1.26 แสนบาทเพื่อกระตุ้นเด็กเกิดใหม่รัฐบาลมีการแจกเงินนะฮะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขรายงานสวัสดิการของญี่ปุ่นเตรียมยื่นเรื่องเพิ่มเงินสนับสนุนเด็กเกิดใหม่อีกนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูอีก 800,000 เยนนะครับประเทศญี่ปุ่นมีการสนับสนุนเด็กเกิดใหม่ตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเพื่อกระตุ้นการเกิดใหม่ของคนภายในประเทศโดยผู้ปกครองนะครับจะได้เงินราว 4.200,000 นะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีก 80,000 เยนทำให้จำนวนดังกล่าวเป็น 500,000 เยนเลยทีเดียวนะครับหรือราว 1.26 แสนบาทนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนดังกล่าวจะกระตุ้นการเปิดใหม่ของประชากรประเมินว่าไม่ได้น่าจะมากนักเนื่องจากมูลค่าค่อนข้างจะน้อยและสร้างแรงจูงใจไม่เพียงพอสำหรับค่าคลอดนะครับที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ 4.73 แสนเยนหรือประมาณ 500,000 บาทนะครับที่ได้แบบไม่เหลือไว้เลี้ยงบุตรปัจจุบันญี่ปุ่นอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังประสบปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่นนะครับทำให้ประเทศเกิดสภาวะขาดแคลนอย่างหนักประเทศต้องออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการเกิดใหม่นอกจากนี้ล่าสุดฮะก็มีการให้เงินสำหรับวัยรุ่นที่ไม่อยู่ในเมืองหลวงนะครับไปอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มีลูกนะญี่ปุ่นเขาก็จะมีการเพิ่มเงินมากขึ้นนะครับให้กับการกระตุ้นรอบนี้ประเทศไทยก็กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันฮะจำนวนคนแก่มีมากขึ้นจำนวนคนหนุ่มมีน้อยลงนะครับคนแก่ที่เพิ่มขึ้นก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นภาระนะครับไม่สามารถทำงานได้แล้วนะครับในส่วนหนึ่งยังคงทำงานได้ต่อไปนะครับหลายๆวิชาชีพต้องนะครับขยายการเกษียณอายุราชการเพื่อให้คนแก่ได้ทำงานต่อไปนะครับในญี่ปุ่นก็มีการเอาคนงานคนแก่กลับมาทำงานมากขึ้นในประเทศไทยจนถึงขนาดนี้นะครับปริมาณคนแก่มีมากขึ้นแต่จนถึงขนาดนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายใดๆที่จะแก้ปัญหาเรื่องของประชากรที่กำลังน้อยลงเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญWe'll be right back.
ึกในหัวใจปวงราชชาวไทยภักดีราชันปวงราชชาวไทยภักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น